รงฟังระดับผู้ปฏิบัติงานอย่างรสตที่เป็นเดินหายพวกเรามาแล้วองค์การทำเยอะแยะถ้าข้อมูลแบบนี้จาก 9,000 กว่าแห่งนะคะขึ้นมาบนประเทศในระดับประเทศละเอียดขนาดนี้จะเป็นยังไงจะสามารถจัดการได้ไหมนะคะคงจะลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าก็คือว่าบอกว่าตั้งแต่ต้นว่าเรามีกระบวนการไหลของข้อมูลจากระดับล่างสุดจนขึ้นมาสู่ในระดับบนเนี่ยแต่ละระดับจะมีบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะคะจากเราสตอทั้งหมดไปแยกมากมายพอมาที่อำเภอนะคะอำเภอทำอย่างไรที่จะสรุปว่าแล้วอำเภอฉันเป็นยังไงและจะสะท้อนกับข้อมูลไปให้กับคนทำงานอย่างไรจะส่งต่อข้อมูลไปให้กับระดับจังหวัดอย่างไรเราฟังเพียงก่อนท่านที่สองนะคะอาจารย์จำเนียนก็ร่วมนะคะจากสสอ.หนองสูงจังหวัดเพื่อหาจะมาเล่าว่ากรณีตัวอย่างของสสอ.หนองสูงเนี่ยใช้ข้อมูลยังไงในการสะท้อนกับข้อมูลติดตามประเมินผลแล้วก็ส่งต่อข้อมูลให้กับระดับผู้ใหญ่ที่ไปว่าทำอย่างไรที่การสะท้อนยังไงเชิญท่านที่ยังรอเลยค่ะขอบคุณมากก็ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาแลกเปลี่ยนในวันนี้ก็ขอเปลี่ยนท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับที่มาร่วมบรรยายแล้วก็ท่านผู้บริหารท่านที่มาจากหน่วยบริการแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพท่านครับวันนี้ผมคงถือโอกาสนะครับมาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับอาจจะบริบทอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละอำเภอแต่ที่นี่นะครับที่อำเภอที่ผมได้ดูแลแล้วก็ร่วมกันบริหารอยู่เนี่ยก็อาจจะคนรับบริบทนะครับวันนี้ผมเอาไปประมาณ15นาทีก็แล้วกันนะครับคงใช้เวลาไม่นานนะครับเรียนว่าอำเภอหนองสูงเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหารครับหนึ่งใน7อำเภอซึ่งอำเภอหนองสูงนี่นะครับเป็นอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งมีคนในพื้นที่ประมาณ 20,000 กว่าคนสำหรับพี่น้องในพื้นที่อำเภอนะครับมีเจ้าที่มีโรงพยาบาลอำเภอแล้วครับหลายปีแล้วนะครับถึงแม้เป็นอำเภอเล็กก็ตามแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่บนภูเขาพี่น้องก็มีทั้งหมด44หมู่บ้านที่ก็อยู่บนที่ราบระหว่างภูเขานะครับเป็นคนพุทธไทยถ้าท่านไปถ้าท่านเห็นนะครับหรือจะเข้าไปเยี่ยมไปดูก็หมู่บ้านภูโฮมสเตย์ครับกด Google นะครับบ้านภูนะครับไปนอนด้วยกันก็ได้บ้านผมก็อยู่บ้านภูครับก็จะพาท่านเที่ยวท่านเล่นนะครับดูวิถีความเป็นอยู่ของคนภูไทยคนบ้านภูนะครับแล้วก็คนมุกดาหารทีนี้ที่จะมาแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็อำเภอหนองสูงนี่มีอยู่ทั้งหมด6ตำบล6ตำบลนี่นะครับแต่ละพื้นที่ก็จะมีสถานบริการอยู่ทุกแห่งแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีภูเขาผ่านนะครับก่อนจะเป็นตำบลนี้ก็เป็นภูเขาไปตำบลอีกก็เป็นภูเขานะครับอยู่แบบนี้นะครับทีนี้หัวข้อในการบรรยายในวันนี้ครับอาจจะแตกต่างไปบ้างกับพื้นที่ที่ท่านได้บรรยายไปเมื่อกี้นี้ครับเพราะว่าอำเภอผมนี่มีแนวคิดว่าทำอย่างไรครับเราถึงจะลดจำนวนระบบรายงานและระบบการเขียนให้น้อยลงต้องเทคโนโลยีแล้วต้องทันสมัยต้องใช้ระบบสนเทศครับเข้ามาแทนแต่ว่าข้อมูลนั้นนะครับยืนยันแน่นอนว่าไม่มีขาดหายมีการเก็บอย่างดีครับตราบใดที่มีอินเทอร์เน็ตที่ท่าเด็ดอยู่นะครับก็จะมีการบริหารจัดการนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละข้อมีทั้งหมด4ข้อเท่านั้นครับข้อที่1คือความเป็นมาความคาดหวังในทางข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอก็คือทั้งอำเภอเลยครับต้องเป็นหนึ่งเดียวทีนี้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนั้นจะทำแบบไหนอย่างไรนะครับการพัฒนาคุณภาพของฐานข้อมูลนั้นจะทำอย่างไรในแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับหรือคนการที่จะไปลงนั้นหรือการเก็บข้อมูลหรือการที่ได้มาข้อมูลนั้นจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับผมจะได้เล่าให้ฟังแล้วก็สุดท้ายนะครับเราจะมีข้อมูลแล้วนะครับเราจะใช้ประโยชน์มันอย่างไรนะครับตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญอย่างยิ่งถึงมันมีน้อยนะครับเราก็เป็นประโยชน์นะครับถ้าเราไม่นำข้อมูลตรงนี้ไปใช้เลยครับมีเทคโนโลยีดีอย่างไรก็ตามก็คงไม่สมบูรณ์นะครับไม่สามารถที่จะเอาไปมวลผลหรือไปแก้ไขปัญหาได้นี่ความเป็นมาครับทำไมมีคลังข้อมูลอำเภอนะครับผมก็
เรื่องที่หนึ่งครับก็คือในอำเภอผมพูดตามความจริงว่าเคยเก็บข้อมูลมาแล้วครับอยู่มาวันหนึ่งครับคอมหายครับหายทั้งเลยครับมีการเอาจากหน่วยบริการหายไปหมดเลยครับนี่คือต้องมีคลังอำเภอให้อยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่เป็นคลังหรอกครับถ้าไม่เชื่อมโยงทั้งอำเภอก็ไม่เป็นคลังถ้ามีที่อำเภอเดียวก็ไม่เป็นคลังครับต้องมีที่จังหวัดด้วยถ้ามีที่จังหวัดครับถ้าจังหวัดหายน้ำท่วมหมดครับต้องมีระดับประเทศนะครับนี่ในความคิดของผมเองน่าจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กระแสความต้องการนะครับที่จะลดนะครับลดภาระนะครับในการจัดทำรายงานระดับผู้ปฏิบัติการครับถามเหลือเกินครับเมื่อวานนี้ถามมาวันนี้ก็ถามมาครับหน่วยบริหารข้างบนนี่ถามตลอดครับเพราะนะครับที่ผ่านมาตรงนี้นะครับที่จะให้มีข้อมูลเดียวตอบวันนี้ก็ใครตอบก็ได้เป็นข้อมูลเดียวแต่ที่ผ่านมาครับนายกอตอบข้อมูลหนึ่งนายขอตอบอีกข้อมูลหนึ่งครับมีเปเปอร์มากมายครับไม่รู้เก็บไว้ที่ไหนบ้างรถตัวนี้ให้ลงให้ได้ครับใครวิเคราะห์ก็ได้นั่งอยู่จังหวัดครับที่หาเลยครับข้อมูลอันเดียวกันอยู่อำเภอครับไม่ต้องถามตำบลครับนี่คือหลักการของอำเภอหนองสูงครับจัดข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะครับในการบริหารจัดการให้ได้ความคาดหวังครับข้อที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งก็คือมีคลังข้อมูลอำเภอจะทำแบบไหนครับที่อำเภอมีรูปแบบการจำลองข้อมูลไว้สถานที่อื่นครับที่สถานมีสถานบริการอยู่7แห่งรวมทั้งโรงพยาบาลมีคลังเก็บข้อมูลอยู่หลายที่ครับอาจจะเป็นเหมือนอาวุธเดียวเกียร์ก็ได้ถ้าเก็บที่เดียวนี่มีคนไปกดก็เรียบร้อยครับตรงนี้มีสำรองข้อมูลอยู่เซิร์ฟเวอร์อยู่หลายที่ครับแต่ละที่ก็เป็นสำรองไว้ที่จังหวัดก็มีครับที่อำเภอก็มีที่โรงพยาบาลก็มีนะครับพัฒนาศูนย์ข้อมูลการให้บริการครับระบบงานรปตต.ระดับอำเภอนะครับแล้วมีไปการนำไปนะครับบริหารจัดการที่มีคุณภาพนะครับครับทางข้อมูลอำเภอนะครับในมุมมองของอำเภอก็คือว่าทางฝ่ายทางโรงพยาบาลนะครับมีคลังข้อมูลอยู่ที่เดียวก็คือเก็บหลายที่ครับคลังข้อมูลอันเดียวกันจะเก็บหลายที่นะครับแล้วก็มีข้อมูลนะครับจากหน่วยบริการก็คือรปตต.โรงพยาบาลนะครับไปอยู่ที่เดียวครับจังหวัดก็เข้าถึงครับอำเภอก็เข้าถึงจังหวัดนี่ครับการพัฒนาระบบที่ดำเนินการแล้วครับก็คืออยู่ในระบบนะครับเน็ตเวิร์กนะครับVPN นะครับแล้วก็นอน VPN ก็มีนะครับผมข้ามไปเร็วๆกันแล้วกันนะครับพัฒนาระบบที่ดำเนินการไปแล้วครับเราจะทำอย่างแบบไหนอย่างไรครับในหน่วยบริการเนี่ยให้มีระบบรายงานเนี่ยน้อยลงครับแฟ้มก็ให้มีน้อยลงตอนนี้ที่อำเภอผมนี่มีอยู่แฟ้มก็คือแฟ้มประจำครอบครัวเท่านั้นนะครับแฟ้มอื่นนี่ไม่จำเป็นต้องเก็บก็ได้เพราะว่าในระบบฐานข้อมูลเนี่ยมีหมดเลยครับจะเอารายงานอะไรก็ได้ครับสามารถดึงออกมาได้ในขณะนี้ดึงออกมาได้เกือบหมดแล้วครับส่วนการต้องการอะไรส่วนกลางหรือส่วนจังหวัดเนี่ยต้องการอะไรครับความคาดหวังในการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับระบบที่จะพัฒนาพื้นฐานนะครับคือเว็บเพจนะครับหรือเรื่องอื่นๆนะครับที่สำคัญก็มีความสามารถนะครับตามความเหมาะสมตามที่เราทำได้นะครับพัฒนารูปแบบเชื่อมโยงเครือข่ายนะครับอินเทอร์เน็ตเข้าเครือข่ายส่วนบุคคลนะครับแต่ตอนนี้นะครับถึงแม้บอกว่าเข้าได้ก็ต้องมีรหัสผ่านรหัสอะไรนะครับเราพยายามพัฒนานะครับเครื่องมือตัวนี้ให้สามารถเข้าถึงได้คือเป็นระบบ Open นะครับ VPN ครับการพัฒนาฐานข้อมูลนะครับภายใต้ทรัพยากรนะครับระบบสารสนเทศบนพื้นฐานของคอมพิวเตอร์นะครับที่เราใช้อยู่ในวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่8เรื่องใหญ่ๆนะครับผมเล่าไปทีละเรื่องก็แล้วกันนะครับเรื่องที่1ก็คือนโยบายอันนี้สำคัญครับนโยบายสำคัญก็คือเริ่มตั้งแต่ผู้บริหารระดับส่วนกลางครับส่วนเหนือผมคิดว่าณวันนี้ครับบัตร ATM น่าจะกดได้ทุกธนาคารข้อมูลน่าจะเข้าถึงทุกหน่วยบริการทั้งประเทศเส้นทางพหลโยธินมาจากภาคเหนือหรือว่าเส้นทางมิตรภาพครับคนน่าจะเข้ามาได้ส่วนไหนที่บล็อกไว้ได้ก็บล็อกครับเหมือนกับเรื่องเงินนะครับธนาคารใช้คนละโปรแกรมทำอย่างไรถึงจะถอนเงินได้ในบัตรเครดิตทุกธนาคารถ้าเราคิดหลักการนี้ผมว่าเข้าถึงข้อมูลครับถึงแม้จะใช้พอร์ตก็ได้ใช้เจก็ได้ครับมีการพัฒนา Data Center นะครับในระดับจังหวัดนะครับนี่ก็เป็นนโยบายนี่จังหวัดผมตอนก่อนเนี่ย18แฟ้มแต่วันนี้หลายแฟ้มนะครับเกือบ30แฟ้มแล้ว
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับตรงนี้ต้องรู้ครับทุกคนแป๊บที่หนึ่งคือเรื่องอะไรแป๊บต่อมาคือเรื่องอะไรถ้าเรารู้เรื่องแบบนี้ครับทุกคนสามารถมองทะลุแล้วก็สามารถดูได้ว่าในขณะนี้ผลงานเป็นยังไงผลงานเข้าถึงหรือยังขาดอะไรบ้างที่จะบริการพี่น้องมีอะไรบ้างที่ยังไม่เข้าถึงมีอะไรบ้างที่จะต้องพัฒนานะครับมีระบบพัฒนา data center ในระดับจังหวัดนะครับที่มีคุณภาพผมว่าเน้นที่จังหวัดครับเพราะว่าอำเภอก็ไม่มีตังค์ครับถ้าจังหวัดบอกว่าเอาครับถ้าส่วนกลางเอาเนี่ยผมยิ่งว่ายิ่งยอดนะครับทีนี้เรื่องธุรกิจคอมพิวเตอร์ผมเล่าให้ฟังนิดนึงว่าที่อำเภอเป็นยังไงบ้างครับคอมพิวเตอร์นี่สำคัญครับผมคิดว่าตัวนี้เป็นฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์นี่ถ้าไม่ทันสมัยก็เข้ายากนี่ผมออกมาวันนี้ไม่ทันสมัยผมก็รู้สึกไม่ประทับใจนะครับเพราะว่าตัวเองผมหยิบคอมพิวเตอร์คนละเครื่องมาทีนี้นะครับเรื่องของคอมพิวเตอร์นี่เราต้องมีพร้อมเจ้าที่ของผมทุกคนนะครับมีประจํามือทุกคนครับมี18 19คนนี่ก็อยู่ในมือทุกคนสามารถเข้าถึงได้เวลาทํางานก็จะได้สบายครับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนี่ก็มีครับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ครับมี1เครื่องแต่ว่าเราสํารองไว้หลายที่นะครับอันนี้ตอนนี้ก็จะกำลังจะมีที่สำรองอีกนะครับวางแผนไว้หลายที่นะครับผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้องครับสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้แต่ละประเภทได้เจ้าที่แต่ละหน่วยบริการก็คือคนต้องมีความรู้ครับในหน่วยบริการแต่ละแห่งครับโดยเฉพาะเจ้าที่ผมนี่เรียนคอมพิวเตอร์ระดับปริญญาโทนะครับท่านก็สามารถดิวไปได้ทุกที่นะครับแม้กระทั่งเห็นว่าขณะในขณะที่กำลังลงข้อมูลครับสมมติว่าสถานบริการกอนี่นายกอกำลังเล่นอะไรอยู่นะครับจะพูดเรื่องม้าครับยังเข้าถึงครับถึงขนาดนั้นนะครับหรือว่ามีคู่หูครับระหว่างกันว่านายกรนี่ผลงานลงผลงานแล้วเป็นยังไงครับมีหญิงมีชายอยู่8คนครับตอนนี้ลงบริการให้บริการต่ำกว่า12วีคนี้กี่คนครับที่เหลืออยู่ไหนครับผมสามารถตามได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นระบบแบบระบบตรงนี้แล้วผมว่าเข้าถึงข้อมูลได้ทุกคนครับแม้แต่คู่หูแต่ละหน่วยบริการก็ยังเข้าถึงได้นะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับรองรับนะครับใช้งานง่ายครับมีความคุ้นเคยอำเภอผมตอนนี้นะครับก็ใช้เจใช้ระบบเจนะแต่ว่าโรงพยาบาลก็ยังใช้ฮอตอยู่กำลังเชื่อมกันครับเชื่อมต่อกันมาทำอย่างไรครับถนนถึงจะมาหากันได้เข้าถึงกันได้นะครับนี้ก็เราพัฒนาไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับบุคลากรครับผมคิดว่าตรงนี้มีความสำคัญครับมีการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกับระบบอื่นครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกเดือนครับที่ไหนด้อยในการลงข้อมูลที่ไหนเข้าไม่ถึงข้อมูลที่ไหนมีความรู้ไม่พอครับคุยกันทุกเดือนครับเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กถือมาจากหน่วยบริการครับมานั่งคุยกันนะครับทุกเดือนตรงนี้ครับงานไหนยังไม่ครบก็จะครบครับตรงไหนลงยังไม่เป็นก็จะเป็นครับตัวไหนอันไหนเจ้าที่เข้าไม่ถึงหรือว่ามีความรู้ในด้านน้อยก็แลกเปลี่ยนกันครับเข้าถึงหมดทุกคนระบบฐานข้อมูลครับมีความสำคัญที่มีความถูกต้องครบถ้วนทันเวลาครับเมื่อให้บริการไปแล้ว1วันครับตอนเย็นต้องมีผลงานขึ้นถ้าไม่มีผลงานขึ้นผมก็ตามครับคลิกดูครับว่าท่านได้ลงผลงานหรือไม่วันนี้มีผลงานสมมติเราเบาหวานวันนี้60คนมาที่หน่วยบริการนะท่านลงผลงานหรือยังครับก็สามารถประเมินผลได้แต่ละหน่วยนี้ลงหรือยังครับก็จะเห็นผลนะครับก็จะเห็นข้อมูลว่าหน่วยนี้ครับบริการไปได้กี่คนครับท่านอยู่เวรวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้มีคนไข้กี่คนก็จะมองเห็นออกเลยครับดูที่คอมพิวเตอร์ครับเห็นหมดครับระบบโทรคมนาคมครับเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่แสดงให้เห็นว่าเราพยายามมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่ปี2543ครับในเมื่อพื้นที่อำเภอเราเป็นพื้นที่ภูเขาครับเราทำทุกอย่างครับแต่ณวันนี้ครับระบบอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกหน่วยบริการแล้วนะครับเราก็พัฒนาตรงหน่วยนี้ทำอย่างไรถึงจะเร็วทำอย่างไรเจ้าที่ถึงจะเข้าถึงและก็มีการบริการในด้านนี้ให้เต็มที่นะครับผมคิดว่าถ้าทำแบบนี้ได้นะครับทุกหน่วยบริการก็ไม่ต้องลงอะไรให้มากมายนะครับลงที่คอมพิวเตอร์ก็จะผ่านกันหมดนะครับนี่ครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์สายนักขนาดใหญ่ครับเชื่อมโยงประสานงานระหว่างเครือข่ายในพื้นที่นะครับได้ให้ความสำคัญของการเข้าถึงและเครือข่ายสาธารณะครับทุกที่เข้าถึงหมดครับเครือข่ายขององค์กรครับเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานนะครับมีการประยุกต์นะครับรูปแบบการเชื่อมโยงนะครับระหว่างรพ.ต.ต.ต.อ.ครับผ่านเครือข่ายครับการพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลครับต้องถูกต้องครับต้องครบถ้วนต้องทันเวลาครับถูกต้องก็คือว่าการบริการแต่ละเรื่องนั้นเป็นอย่างไรครับสมมติว่าแต่ละครั้งนะครับต้องถูกต้อง
ต้องครบถ้วนครับต้องทันเวลาทำไมถึงพูดตรงนี้ครับเราสามารถตรวจสอบได้ครับแบบนี้ท่านได้เท่าไหร่แล้วครับเราสามารถดูเข้าเห็นครับเข้าไปในระบบเห็นหมดครับแต่ละที่ว่าด้อยยังไงต่ำยังไงครับแม้กระทั่งว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่ในรอบนี้จะได้เงินกี่บาทครับสามารถคำนวณได้ถึงขนาดนั้นถ้าท่านได้ 6.5 ก็คำนวณเข้าไปเลยครับนี่เราสามารถมองเห็นได้ครับนี่การพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลครับเราคุยกันตลอดนะครับทุกเดือนนะครับทีนี้การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับถ้าเรามีข้อมูลเก็บดียังไงครับถ้าไม่นำไปใช้ประโยชน์ผมว่าไม่มีประโยชน์แล้วครับถึงจะมีเครื่องมือดีอย่างไรก็ตามถึงจะคนเก่งอย่างไรก็ตามคนที่จะได้ประโยชน์จากข้อมูลครับคนที่หนึ่งผมคิดว่าเป็นผู้บริหารจัดการในหน่วยงานนั้นนะครับว่าท่านจะใช้ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ของท่านลงเนี่ยท่านจะดึงข้อมูลอะไรบ้างมาบริหารจัดการที่เป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาในพื้นที่สามารถดึงได้เบาหวานมีทั้งหมดกี่คนแล้วในขณะนี้ควบคุมน้ำตาลได้กี่คนสามารถดึงออกมาได้ทั้งหมดนะครับแบบนี้ครับนี่ก็เริ่มจากมีข้อมูลที่ดีครับมีข้อมูลนะครับมีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยในระบบสารสนเทศครับมีการแปรผลก็นำมาวางแผนครับแล้วก็มาดำเนินการครับติดตามดูกับประเมินผลต่อนะครับเป็นไซเคิลแบบนี้ผมคิดว่าถ้าได้แบบนี้ครับแล้วก็ทำให้สมบูรณ์ทุกขั้นทุกตอนนะครับข้อมูลนี้นะครับไม่ต้องบันทึกที่ไหนก็ได้ครับมาที่คอมพิวเตอร์ครับมีที่สำรองไว้มีคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับอยากได้ข้อมูลวันนี้มาเลยครับมาโดยไม่ต้องถามมนุษย์หรอกครับคือเข้าถึงได้จังหวัดจะถามครับข้อมูลอยู่ตรงนี้ครับอำเภอจะถามข้อมูลอยู่ตรงนี้ครับแบบนี้นะครับเราไม่ต้องเอารายงานอะไรมากบริการแล้วมาลงครับมีเจ้าที่ลงข้อมูลผมลืมเล่าให้ท่านฟังนิดหนึ่งว่าเจ้าที่ผมสามารถลงข้อมูลได้เกือบทุกคนและแต่ละหน่วยบริการนี้ก็มีเจ้าที่บันทึกข้อมูลครับครับข้อที่หนึ่งครับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลก็คือเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วครับถ้าไม่เข้าถึงแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยเข้าอะไรทำนองนี้ผมว่าไม่ได้ครับไม่ไหวครับไม่เอาเครื่องหนึ่งก็เครื่องหนึ่งสมมติว่าน้ำท่วมทำเป็นไงครับน้ำท่วมก็ระบบอื่นครับข้อมูลอยู่ในคอมแล้วครับข้อมูลเก็บไว้แล้วข้อมูลสำรองมาแล้วช่วยให้ผู้กำกับนะครับผู้ให้กำหนดข้อมูลกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์นะครับและวางแผนปฏิบัติการได้ให้ในการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานให้ในการศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาให้ลดค่าใช้จ่ายอะไรก็ได้ครับอำเภอผมได้ทำมาแล้วมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ครับเอาข้อมูลนี้แหละครับว่ามีคนไข้ในทั้งพื้นที่ทั้งหมดกี่รายวันนั้นออกลูกเสือครับในพื้นที่ทั้งอำเภอไปรวมอยู่ด้วยกันว่ามีพื้นที่ไหนบ้างเพียงแต่คลิกข้อมูลลงไปครับรู้แล้วว่าระบบนี้เริ่มจะระบาดแล้วครับก็ใช้ประโยชน์ในการวางแผนได้ทันทีครับมีการวางแผนติดตามประเมินผลนะครับโครงการเบาหวานเป็นไงครับเราก็ใช้ข้อมูลนี้ติดตามเฝ้าระวังการได้ข้อมูลเป็นรายวันครับที่ผมเล่าได้ฟังแล้วว่าแต่ละรายวันนั้นที่แต่ละที่ทำงานยังไงเราเห็นหมดนะครับสุ่มประเมินคุณภาพของฐานข้อมูลก็ทำได้ครับเดือนนี้จะได้เงินกี่บาทเป็นไงงวดนี้จะได้เงินกี่บาทครับดูตรงนี้ได้เลยครับครับทิ้งท้ายก่อนสวัสดีนะครับคงไม่เกิน15นาทีแล้วอาจารย์การพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างผมคิดว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องข่าวสารข้อมูลไม่มีที่จบนะครับก็พัฒนาไปทุกวันก็ผมคิดว่านโยบายผู้บริหารเนี่ยต้องดูแลสิ่งเหล่านี้ครับให้ทันสมัยมีการดูแลทุกวันครับมีการพัฒนาแม้กระทั่งเจ้าที่แม้กระทั่งเครื่องมือครับตอนนี้อำเภอหนองสูงได้วางแผนให้เครื่องมือมากมายครับที่จะนำมาเก็บข้อมูลที่จะนำมาใช้พกในการทำงานแม้กระทั่งเดินทางไปหมู่บ้านครับคนนี้อยู่ที่ไหนก็สามารถบอกได้ครับว่าท่านไปดำเนินงานอยู่ที่หมู่บ้านจริงไหมครับอาจจะอยู่ที่อำเภอหรือคือมีนโยบายบอกว่าท่านต้องเปิดในเวลาราชการถ้าเปิดก็เห็นเลยว่าท่านอยู่ไหนครับนี่ก็เพื่อทำงานเข้าใจทำงานแล้วครับก็เชื่อมโยงกันครับประสานทำงานเป็นทีมนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งครับก็ผมจะขอบรรยายไว้เพียงเท่านี้มีท่านใดที่จะมีคำถามหรือว่าแลกเปลี่ยนไหมครับวันนี้ผมขออนุญาตมาแลกเปลี่ยนบูธที่16นะครับ16ครับถ้าท่านใดอยากเห็นข้อมูลเหล่านี้ว่าพูดจริงไหมครับไปดูครับ
ที่ IP 16ครับมีเจ้าที่ผมพร้อมที่จะให้ข้อมูลครับครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณคุณจะเป็นมากนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมีคำถามในรอบถัดไปได้นะคะถ้าใครยังไม่อยากถามตอนนี้อยากจะฟังทั้งหมดก่อนนะคะจะเห็นว่ามาเป็นคนละโทนเลยนะคะคุณเกษมกับคุณจะเพียรเพราะว่าลองถามตัวเองดูว่าแล้วชีวิตเราจะเลือกตรงไหนดีระหว่างการที่เราทำงานแล้วเราก็จดบันทึกแล้วเราก็ใช้คอมพิวเตอร์บ้างเป็นระยะเพื่อช่วยเวลาที่เราจะทำงานหรือเราใช้กระดาษใช้การจดที่น้อยที่สุดเก็บทุกอย่างเอาไว้ในเครื่องนะคะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วทุกคนเห็นข้อมูลเหมือนกันเราทุกคนเห็นเท่ากันช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาคนไข้ช่วยกันจัดการจริงๆในชีวิตเราจริงๆเราต้องการแค่ไหนแน่แล้วว่าเราควรจะเหลืออะไรไว้บ้างในระบบการทำงานของเรานะคะที่จริงคำตอบผ่านชั้นไม่ใช่คำตอบเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วก็คือว่าคุณจะเสนอที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุณจะเรียนอยู่ที่สุขอำเภอและระดับอำเภอนะคะความต้องการในการใช้ข้อมูลความต้องการในการอยากจะคิดแบบในการสะท้อนข้อมูลย่อมไม่เหมือนกันนะคะสิ่งที่คุณจะเรียนพูดเนี่ยชัดเจนเลยก็คือว่าเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเลยทันทีหนึ่งคือมันเร็วนะคะเร็วเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่เราต้องการเร็วเรารู้อยู่มีบางสถานการณ์ที่เราต้องการเร็วทันทีสองคือเร็วเนี่ยติดตามเห็นได้ชัดเจนอยากจะรู้ว่าจริงไม่จริงก็รู้ได้เลยชัดเจนทันทีนะคะอันที่สามเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าใช้ระบบ VPN เป็นตัวช่วยเนี่ยมันเสมือนจริงเลยนะคือทันทีเลยคุณมองเห็นเหมือนกับทุกวันนี้ที่เราพยายามจะให้มีระบบการให้คำปรึกษาการผ่านระบบสกายหรือว่าระบบการคอนเฟอเรนซ์ทางไกลอันนี้เสมือนจริงปรึกษากันทางไกลได้เลยแล้วพื้นที่อย่างหนองสูงที่เขามีภูเขาขั้นทุกๆตำบลทำยังไงที่จะช่วยเหลือกันได้ระบบเราย่อมเข้ามาช่วยเหลือกันได้แน่นอนนั่นคือความจำเป็นของแต่ละเงื่อนไขแต่ละพื้นที่นะคะแต่มีอย่างหนึ่งอย่างที่เป็นข้อจำกัดซึ่งคุณจะเห็นก็พูดไปแล้วนะคะคือตราบใดที่มีไฟเราก็ไม่กลัวนะคะถ้าไฟดับก็อาจจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นอะไรมีอย่างเดียวในโลกไม่ดียกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นนะคะที่ต้องมีอย่างเดียวนะคะระบบข้อมูลมีชุดเดียวไม่ดีใช่ไหมคะอย่างที่บอกก็คือว่าผมมีคลังข้อมูลหลายที่นะคะท่านใครที่มีคลังข้อมูลก็สำรองข้อมูลกันด้วยนะคะว่าตัวเองดูแลระบบข้อมูลอยู่ก็จะรับโทรศัพท์จากสัมภาระมากพี่คอมพิวเตอร์หนูล่มขอแบ็กอัพหน่อยนะคะจริงๆคุณต้องมีแบ็กอัพของคุณเองนะคะแล้วก็เราอันที่สองคือไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์หรือระบบกระดาษของคุณเกษตรจากที่เขากลัวมากเลยทั้งสองระบบอะไรกล้าไหมคะใครเป็นผู้อพยพบ้างคะช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเขากลัวน้ำถ้าน้ำท่วมก็ไปหมดทั้งเซิร์ฟเวอร์และกระดาษนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็คงต้องมีสำรองข้อมูลนะคะจากตรงนี้ไปเราก็คงไปสู่